สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อกับพิชิตแผ่นฝาด้วยรักค่ะค่อนคืนให้หลังทรงหลานเซิงหลังจากดื่มยาเข้าไปแล้วไข้จึงค่อยๆลดลงพอคลายใจลงได้ความเหน็ดเหนื่อยที่เผชิญมาทั้งหมดก็ทำให้ข้าฟุบหลักอยู่ข้างเตียงเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้การนอนครั้งนี้หลับสนิทไร้ความฝันน่านเหลือเกินแล้วที่ข้าไม่เคยนอนหลับสบายเช่นนี้ เก็ดหิมะเย็นเยียบถูกลมพัดเข้ามาในบ้านตกกระทบลงบนแก้มของข้าเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงอาทิตย์สีทองอารามสาดส่องจากขอบฟ้าเข้ามาข้างในหิมะาใสาว,วาววาวดุดแพพันยังคงโปรยไปปีวอนไปตามสายลมหิมะตกในวันแดดจ้าภาพทิวทัศน์นี้งดงามยิ่งนัก ข้าอดไม่ไหวหันไปมองซ่องหลานเซิงทว่าบนเตียงกลับว่างเปล่าข้าอึ้งงันก่อนจะรีบผุดลุกขึ้นเดินอ้อมฉากบางตาเข้าไปในห้องแม้แต่ชายมีก็หายไปอย่างไร้ล่องรอยผักประตูเปิดออกฟ้าดินเต็มไปด้วยสีเงินยวงทั้งลานหน้ากระท่อมล้างไร้ผู้คนพวกเขาไปกันหมดแล้วข้าหันกลับไปมองท่อนฟืนในกระท่อม ที่ยังคงเผาไหม้พริบตานั้นพันรู้สึกเหมือนอยู่ห่างไกลกันคนละโลกทั้งที่เตรียมใจมาก่อนแล้วแต่พอถึงช่วงเวลานี้เข้าจริงๆความเจ็บปวดที่สลัดไม่พ้นกับบีบรัดหัวใจข้าอีกครั้งความรู้สึกเจ็บร้าวที่คุ้นเคยย้อนกลับมาใหม่จนกระทั่งกระอักเลือดออกมาข้าจึงได้ยกยิ้มคืนช่วงเวลาสุดท้ายใกล้จะมาถึงแล้ว ชีวิตเดินมาถึงจุดนี้ต่อให้ไม่ยินดีปล่อยวางสุดท้ายก็จำเป็นต้องปล่อยมือข้ากระชับสาบเสื้อเหยียบลงบนพื้นหิมะที่สูงท่วมข้อเทา้าเดินทีละก้าวมุ่งหน้าไปยังทิศทางกลับเมืองหลวงลมเหนือกระโชกแรงแม้แสงแดดเจิดจ้าเพียงใดแต่ก็ยังมิอาจต้านทานไอเย็นที่ชํำแรกเข้ามาในกายได้สีท้องฟ้ายังเช้าอยู่แม่ กิ่งไม้ในป่าค้างทางทับซ้อนกันข้านึกถึงกอนบทนั้นที่ทรงหลานเสื้องท่องนึกถึงท่วงท่ายามท่องกอนของเขาจูจูก็รู้สึกขำอย่างห้ามไม่อยู่คลั้นเสียงหัวเราะผ่านไปตัวข้าก็เริ่มมีอารมณ์อยากท่องกอนขึ้นมาลมพัดแผวเบากิ่งไม้ไว้หิมะละเอียดโยปรยปลายซุกร่องแม่นอนงนางดุจหิมะรอยคว้างกลางสายลม าตัวทับถมดังพกาไม่พบใบเขียวของยางลิวเห็นเพียงเกลียวบุพพาน้ำตารังไร้คนเอื้อนเอ่ยว่าจะทุกขระทมทรมานเพื่อใดกันมีคนต่อบทกรของข้าอยู่ด้านหลังข้าหันกลับไปก็เห็นชิวจูกระโดดลงจากหลังมาแล้วเดินมาหยุดหยุดตรงหน้าข้าข่าจิงถามอย่งางแปลกใจ เจ้ามาได้อย่างไรเกิดเรื่องอะไรกับซ่งหลานซึ่งอย่างนั้นรึชิวจูสายหน้านายน้อยยังไม่ฟืน้นข้ามาหาองค์หญิงเองข้ารอฟังคำพูดต่อมาของชิวจูอย่างสงบชิวจูหยิบกริดออกมาจากแขนเสือ้อเป็นกริดเล่มเดียวกับที่ซ่งหลานซึ่งใช้เมื่อคืนเขายื่นมาให้ข้าพางเอยช้าชา้ข้าคิดว่าเดิมนายน้อยน่าจะอยากมอบกริดเล่มนี้ให้องคหญิง ข้ารับกริตเล่มนั้นมาปอกสีทองสะท้อนแสงแดดจนตาพร่าทว่าตัวกริตถูกขูดจนเสียหายไปแล้วคิดจะดึงออกมาจึงค่อนข้างเปลืองแรงไม่น้อยเจ้าย้อนกลับมาเพื่อจะมอบสิ่งนี้ให้ข้านะรึเมื่อคืนเกิดเหตุฉุกะหุกใจข้าคิดเพียงช่วยนายน้อยจึงลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทชิวจูเอ๋ยเนิบช้า ทั้งเช้าวันเนี้ยังมัวแต่เร่งเดินทางกระทั่งเดินทางไปได้ระยะหนึ่งจึงนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อคืนนายน้อยเกือบเอาชีวิตไปทิ้งเพราะตามหาปอกกริตเล่มนี้แสดงว่ามันต้องเป็นของสำคัญมากแน่นอนข้าจึงเอามาตรวจดูให้ละเอียดคาดไม่ถึงว่าจะพบของสิ่งหนึ่งในปอกกริตเขาพูดมาถึงตรงนี้ข้าก็เห็นเช่นกันว่าที่ปลายปอกกริตมีรอยวงกลมเป็นระเบียบรอยหนึ่ง เมื่อแงะตามรอยนั้นออกมาก็พบว่าด้านในเป็นกลไกลมีช่องลับซ่อนของสิ่งหนึ่งที่หุ้มด้วยผ้าแพ่คาเทมันออกมาทีเดียวเมื่อแกะห่อผ้าออกก็เห็นว่าข้างในนั้นมียาเม็ดหนึ่งนอนนิ่งอยู่นี่คือนี่คือยาถอนพิษของยาลืมวิญญาณเรากลับมีเสียงฟ้าผ่าในฤดูเหมมันเสียงนั้นดังเปรี้ยงอยู่ในหัวใจที่ว่างเปล่าของข้า อย่างไม่มีลางบอกเหตุมาก่อนข้าแข็งทื่อไปทั้งแรงเหตุการณ์มากมายในอดีตผุดขึ้นมาพร้อมๆกับความจริงบางอย่างที่ข้าไม่กล้าเผชิญหน้าซึ่งกำลังกรีดร้องอยากออกมาเผยตัวยาลืมวิญญาณมียาถอนพิษด้วยหรือมีชิวจู๋กล่าวเดิมยาลืมวิญญาณก็คือยาพิษชนิดหนึ่งที่ใช้ควบคุมผู้อื่นยานี้เมื่อร้อมออกมาโดยมากมักเป็นอันตรายถึงชีวิต เพื่อให้ได้ผลตามจุดประสงค์ของตนเองผู้ที่วางยาพิษจะทำให้อีกฝ่ายสูญเสียความทรงจำไปก่อนรอจนถึงระยะเวลาหนึง่งหากผู้ที่ถูกพิษยังมีประโยชน์ให้ใช้เงินผู้ที่วางยาพิษก็จะให้ยาถอนพิษเพื่อแลกมาด้วยสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาต้องการดังนั้นเมื่อคืนนี้ที่เขาตามหายาเม็ดนี้อย่างไม่สนใจชีวิตตนเองก็เพื่อเพื่อช่วยฆ่าอย่างนั้นหรือทำไมเล่า เขาไม่ใช่เกียดแค้นข้ามากหรอกือความสับสนพรุงพล้านอยู่ในใจซ้ำไปมาจนกระทั่งชิวจูเอ่ยขึ้นช้าๆว่าเรื่องบางเรื่องเดิมข้าไม่อยากพูดถึงเพราะถึงอย่างไรองค์หญิงกับพวกเราก็เป็นศัตรูกันข้าเองก็มีใจที่เห็นแก่ตัวเขาคลียิ้มบางๆอันที่จริงข้าเคยพบองค์หญิงตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนแล้วสองปีก่อนบนเขาหลิงซาน องค์หญิงแอบเห็นนายน้อยรวมตัวกับพวกพี่น้องภายหลังถูกโจมตีจนสลบไปคนที่ลงมือก็คือข้าเองหัวใจข้าสะท้านไว้ชิวจู๋กล่าวเดิมข้าเป็นผู้ช่วยของเชี่ยหยางโหภายหลังได้รับมอบหมายให้ไปช่วยคุณชายฟิงหลี่คืนนั้นคนที่จับตัวองค์หญิงไปไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคุณชายฟงและก่อนที่นายน้อยจะตามมาถึง คนที่ป้อนยาลืมวิญญาณให้องคหญิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนยังคงเป็นคุณชายฟิงอีกเช่นกันอันที่จริงคนที่ต้องการให้องคหญิงกินยาลืมวิญญาณคือโหเยี่ยเขาเตรียมยาพิษเอาไว้ให้คุณชายฟิงและนายน้อยคอนลเมตเป้าหมายเพื่ออย่างเชิงว่าพวกเขายินดีเป็นศัตรูกับองค์หญิงจริงหรือไม่องคหญิงกินยาลืมวิญญาณของคุณชายฟิงเรื่องทุกอย่างเนี้ยนายน้อยไม่รู้ด้วย ต่อมานายน้อยตามหาหลังจากรู้ขา่าวจึงบีบให้องค์หญิงกินยาเม็ดหนึ่งต่อหน้าต่อตาคุณชายเฟิงตอนนั้นข้าและคุณชายเฟิงต่างก็คิดว่านั่นก็คือ,อยาลืมวิญญาณจริงๆและนายน้อยก็ต้องการให้องค์หญิงตายจนกระทั่งเมื่อต้นเดือนก่อนพอนายน้อยรู้ว่าองค์หญิงกินยาพิษที่ต้องตายแน่นอนโดยฝีมือของคุณชายเฟิงเขาก็เหมือนคนบ้า เร่งรุดเดินทางทั้งวันทั้งคืนไปที่ซุยหยางเพื่อไปแลกยาถอนพิษมาจากโหเย,ย่นั่นจึงทำให้ข้ารู้ว่าคืนนั้นยาที่นายน้อยป้อนให้องค์หญิงไม่ใช่ยาพิษแต่ทำเพียงเพื่อตบตาคุณชายเฟิงและโหเย่ยเท่านั้นถูกทอยคําที่ชิวจูกล่าวทำให้ข้ารู้สึกเหมือนหัวใจถูกมีดแหลมแทงเข้ามาทีละนิดยาเม็ดเล็กที่อยู่ในมือร้อนระอุจนแทบลวกมือ ทว่าในใจของข้ากับไร้ความยินดีแลกหรือเขาเอาอะไรไปแลกยาถอนพิษในเมื่อเชียอย่างโหวางแผนทั้งหมดนี้มาเป็นอย่างดีมีหรือที่เพียงทรงหลานเสิงพูดแล้วเขาจะยอมมอบยาถอนพิษให้แต่โดยดีชิ่วจูสายหน้าข้าจะไปรู้ได้อย่างไรว่านายน้อยมีข้อตกลงอะไรกับโหเย,ย่เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอะไรเพียงแต่นายน้อยกังวลว่าโหเย่ย จะไม่เต็มใจถอนพิษให้องค์หญิงดังนั้นจึงขอยาถอนพิษมาสองเม็ดเหตุใดจึงต้องเอามาสองเม็ดถามมาได้เพียงครึ่งเดียวคำตอบก็ผุดขึ้นในใจค่าทำให้ข้าถามไม่ออกอีกชิวจูก้มหน้าลงเอ่ยเสียงหนักนายน้อยเขาเขากินยาลืมวิญ,ญญาณที่อยู่กับตัวเองลงไปรอจนพิษกำเริบเขาสลบไปสมวันสามคืน สามวันนั้นข้าเฝ้าอยู่ข้างกายนายน้อยรอเขาตามที่เขาสั่งเอาไว้รอให้เขาตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าเขาสูญเสียความทรงจำเพราะพิษของยาเริมวิญญาณไปจริงๆจึงคอยป้อนยาถอนพิษให้กับเขาความหนาวสถานแล่นไปทั่วหน้าอกอย่างรวดเร็วข้าสัมผัสได้ว่านิ้วมือของตนเองกำลังสั่นระริกเขาทำเช่นนี้หากยาถอนพิษไม่ใช่ของจริงชิวจูเอ่อยเสียงเบา คำถามข้อนี้ค่าก็เคยถามเขานายน้อยบอกว่าถ้าเช่นนั้นก็แค่ตายเป็นเพื่อนองค์หญิงไม่มีอะไรให้ต้องกลัวโกหกฆาตะกรออกไปจึงพบว่าน้ำเสียงของตนเองแหบพร่ามากเพียงใดเขาเป็นเชื้อสายของราชวงศ์ก่อนมิใช่หรือเขาต้องการชำระหนี้เลือดมิใช่หรือเขาไม่ได้อยากครอบครองใต้ล้านนี้หรอกหรือนายน้อยไม่ใช่ชิวจูกล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดเดียว เขาไม่ต้องการหากเขาต้องการคงไม่รีบเร่งเดินทางกลับเมืองหลวงทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ยอมราช้าแม้เพียงชั่วขณะทั้งๆที่เพิ่งฟื้นคืนสติหากเขาต้องการก็คงไม่อยากมาพบหน้าองค์หญิงโดยเร็วโดยไม่นำพาว่าร่างกายตนเองจะรับแรงกระแทกจากการขี่ม้าไม่หลับไม่นอนไหวหรือไม่ชิวจูมองไปยังขอบฟ้าไกลเขาก็แค่คิดไม่ถึงเท่านั้นว่า ตอนที่เอายาถอนพิษซึ่งเดิมพันด้วยชีวิตตนเองกลับมาถึงจวนองค์หญิงสิ่งที่รอเขาอยู่จะเป็นการวางแผนรอบสังหารขององค์หญิงสายตาของข้าพันพร่าเลือนข้านึกถึงจดหมายฉบับนั้นจดหมายที่ส่งหลานเซิ่งเขียนไว้ให้ข้าก่อนจากไปเขาบอกว่าไม่ว่าเจ้าจะจำเรื่องอะไรขึ้นมาได้ข้าก็หวังว่าเจ้าจะยังเชื่อข้าดังที่เคยเป็น ภาพเหตุการณ์เมื่อวานที่เขาเร่งรุดกลับมาถึงจวนองค์หญิงท่าทางใจสลายของเขาที่เห็นข้าจมอยู่ในซากปร,รักหักพังยังคงแจ่มชัดไม่ลบเลือนตอนนั้นข้ากำลังทำอะไรอยู่ข้ายืนอยู่บนที่สูงเอาแต่คิดว่าเหตุใดเขาต้องแสดงละครเขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่เขาบอกว่านับตั้งแต่วันที่ส่งหลานเซิงตกหลุมรักเซียวฉีทั้ง หัวใจก็ไม่เคยสั่นคลอนแม้แต่น้อยแต่ข้ากับบอกเขาว่าคุนนางชั่วช้าคิดคตทรยศทุกคนล้วนสมควรต้องโทษประหารเพียงแต่พอผ่านเมื่อคืนมาข้ามองออกว่าองค์หญิงหาใช้แรลงน้ำใจกับน้อยน้อยเช่นนั้นแม้จะมีเรื่องที่ข้ายังคิดไม่ตกทว่าบนโลกนี้เดิมก็มีเรื่องราวมากมายที่ไม่อาจเชื่อได้เพียงสิ่งที่เห็น ชิวจูกล่าวในสิ่งที่ต้องการจบก็กระโดดขึ้นหลังม้าอีกครั้งเรื่องมาถึงตอนนี้สิ่งที่ชิวจูทำได้ก็คงมีเพียงเท่านี้เจ้าเป็นใครกันแน่เห็นเขากำลังจะจากไปข้าจึงรีบเรียกเขาเอาไว้เหตุใดจึงต้องช่วยข้าข้าคือผู้ช่วยของโหเย,ย่ในอดีตใช่เวลานี้ก็อย่างใช่ชิวจูกระชับสายบังเหียนให้ม้าย่ำเท้าเดินไปได้สองสามก้าว ก่อนหันกลับมาอีกครั้งยังมีอีกเรื่องที่ลืมบอกองค์หญิงไปองหญิงถูกพิษกัดกินไปลึกมากแล้วหลังจากกินยาถอนพิษนี้เข้าไปจะต้องเผชิญความเจ็บปวดราวหัวใจถูกคว้านหนึ่งวันเต็มหนึ่งวันให้หลังองหญิงจะลืมสิ้นทุกเรื่องราวที่ประสบพบเจอมาระหว่างถูกพิษชีวิตนี้ไม่อาจหวนนึกถึงได้อีกรวมทั้งเรื่องในวันนี้ที่ข้าพูดกับองหญิงด้วย คารู้สึกเพียงว่ากระดูกทั้งร่างเย็นเยียบภายใต้ใบหน้าเรียบนิ่งของชิวจูขายสุกซ่อนจิตวิญญาณอีกดวงหนึ่งเอาไว้เจ้าวันนี้จะเป็นวันที่องหญิงถูกพิษครบสองปีพอดีหากพ้นคืนนี้ไปแล้วองหญิงยังไม่กินยาถอนพิษเช่นนั้นก็คงไร้ทางเยียวยาแล้วจริงๆเสียงของชิวจูถูกกรบหายไปท่ามกลางลมตะวันออกคงไม่ได้พบกันอีกแล้วองหญิง ขาดคำเขาก็สะบัดแส้หวดมา้าห่อตะบึงจากไปข้าคิดจะไร่ตามทว่าขาทั้งคู่กับแข็งจนชาพึ่งจะก้าวออกไปหนึ่งก้าวก็สะดุดล้มเข่ากระแทกลงบนพื้นหิมะได้แต่มองผ่นหลังของเขาหายไปท่ามกลางเกล็ดหิมะเขาโพนที่ปิววันข้านั่งเควงคว้างอยู่ท่ามกลางปุยหิมะมองไปรอบด้านที่มีแต่ยอดเขาหิมะปกคลุมไม่เห็นจุดสิ้นสุด รู้สึกราวกับล่างล่วงดิ่งลงสู่โพรงน้ำแข็งมีอาจควานหาความอบอุ่นใดๆได้อีกความหมายของชิวจูชัดเจนจนไม่รู้จะชัดเจนอย่างไรแล้วเขาคือคนของเชี่ยหยางโฮทุกสิ่งที่ทำลงไปเพียงเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นหาใช่ความเวทนาสงสารในป่าเขารกร้างนี้รัศมีล้อยลี้รอบกายต่อให้เดินทั้งวันทั้งคืนก็มิอาจพบเจอใครที่ช่วยเหลือข้าได้ และยาถอนพิษนี้ก็สามารถช่วยชีวิตข้าได้จริงแต่ขณะเดียวกันเมื่อกินมันเข้าไปก็จะลบเลือนความรักที่ข้ามีต่อส่งหลานเซิ่งไปด้วยรอจนข้าฟื้นขึ้นมาอีกครั้งข้าจะจำได้เพียงว่าส่งหลานเซิงบีบให้ข้ากินยาพิษและทุกความดีที่เขาทำให้ข้าตลอดสองปีที่ผ่านมานี้จะกลายเป็นเพียงก้อนเมฆและกลุ่มควันที่สลายไปตามลมมิอาจจดจำสิ่งใดได้อีก ทุกอย่างจะกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งข้าที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นจะตามล้างตามผ่านซ่องหลานเซิงร่วมกับน้องไทจือส่วนซ่องหลานเซิงก็จะสะบั้นความรักเสี้ยวสุดท้ายที่มีต่อข้าทิ้งไปแล้วเดินไปบนถนนที่เขาไม่เคยเต็มใจที่จะเดินข้าลุกขึ้นยืนอย่างโผเพะก่อนจะค่อยๆเดินทีละก้าวไล่ไปตามรอยเท้าม้าของชิวจู ข้าต้องตามหาซ่งหลานซึ่งให้เจอข้ายังมีคำพูดมากมายอยากบอกเขาข้าอยากบอกเขาว่าข้าก็คือน้องสาวคนนั้นข้าอยากบอกเขาว่าไม่เคยมีใครที่ตราตึงลึกในใจข้าเชกเช่นเขาข้าไม่อยากเห็นเขาได้รับบาดเจ็บอีกแล้วทั้งยิ่งไม่อยากทำร้ายเขาอีกแล้วข้าไม่อาจลืมช่วงเวลาสองปีนั้นทั้งยิ่งไม่ยินดีลืมว่าเขารักข้า ถ้ากรัมยาถอนพิษเอาไว้ในมือแน่นลมหิมะพัดมาราวแท้ที่โบยลงบนร่างข้าที่น่าแปลกก็คืออารมณ์เลื่อนลอยเริ่มค่อยๆกลับคืนมามีสติอีกครั้งข้าเดินตรงไปตามทิศทางนั้นตลอดปรารถนาให้เวลาหยุดลงเสียเดี๋ยวนี้หยุดลงจนกว่าข้าจะหาเขาพบเวลาล่วงผ่านไปเรื่อยๆหิมะยิ่งตกหนักขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างฟ้าและดินคล้ายมีตะขครยยักษ์สีขาวถูกถักทอขึ้นมาอย่าว่าแต่ร่องรอยบนพื้นหิมะเลยแม้แต่ตอนที่ข้าหันกลับไปรอยเท้าของตัวเองก็ยังหายไปแล้วลมหนาวเสียดแทงกระดูกสายลมปะหนึ่งเข็มหลามคมที่แทงทะลุหัวใจข้าข้าสัมผัสได้ว่าพลังชีวิตของตัวเองกำลังเหือดหายไปอย่างต่อเนื่องแม้สตรีจะพัมบอกข้าว่า ต้องหาสถานที่หลบหิมะเพื่อกินยาหาไม่แล้วยังไม่ทันที่พิษจะกำเริบข้าคงแข็งตายท่ามกลางฟ้าและดินที่เกล็ดหิมะเย็นเยียบปิวว่นนี้เสียก่อนข้ายกมือปาดหิมะบนดวงตาจนถึงท้ายสุดทั้งร่างก็เหมือนไม่ใช่ของข้าอีกมองไปไกลๆทั้งโลกมีเพียงแสงสีขาวชั่วขณะหนึ่งจิตวิญญาณคล้ายจะหลุดลอยออกมาแล้ว ถูกแสงสีขาวนี้ขเขมือบกืนเข้าไปข้าฝืนกระตุกมุมปากที่แข็งค้างของตัวเองข้าคิดว่าเผื่อผ่านไปหลายวันแล้วซ่งหลานซึ่งมาพบว่าข้าแข็งตายอยู่ที่นี่หากเขาได้เห็นรอยยิ้มจังๆในช่วงสุดท้ายของชีวิตข้าเขาก็จะได้ไม่เสียใจมากนักใช่หรือไม่ขณะที่ข้ากำลังจะล้มลงบนพื้นหิมะ มือหนาใหญ่คู่หนึ่งก็ประคองขาไว้อย่างมั่นคงจากนั้นเสื้อขนจิ้งจอกก็คุมลงบนตัวค่าไอความร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่ในเสื้อช้ำแรกเข้ามาตามแขนขายังไม่ทันเห็นชัดว่าคนที่มาคือใครก็รู้สึกเพียงความเบาหวงทั้งร่างถูกใครคนหนึ่งอุ้มขึ้นแล้วกอดรัดแนบนน้นกับอกของเขาค่ามองเสื้อสีน้ำเงิน ที่มีเลือดซึมออกมาจางๆยงอ,อย่างเม่อลอยหัวใจเหมือนวันที่หนาวเหน็บที่สุดในฤดูเหมันละลายกลายเป็นแอ่งน้ำในวัดสันตร,รดูหยดน้ำตาที่เอ,อิอคอค่อยๆกิ้งไหลลงมาไม่จำเป็นต้องเงยหน้าขึ้นมองกินอายอบอุ่นระมุนระไมเช่นนี้ตายลาไม่มีใครอีกแล้วมีเพียงคนผู้เดียวเท่านั้นนับตั้งแต่ปีที่ข้า,ายุ13า นับตั้งแต่ตอนที่เขากระโดดลงมาในหลุมที่เต็มไปด้วยใบเฟิงทับถมกันเพื่อมายืนอยู่ข้างกายดารุนีน้อยผู้หวาดกลัวมีอาจช่วยเหลือตนเองได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ตกลงมาอยู่กลางใจนางเขาสามารถหาโคมสีลุ้งของนางเจอทามกลางโคมไฟดาดดานเต็มผืนฟ้าจากนั้นก็ช่วยนางออกมาจากเปลเพลิงที่โหมกระนำ่ำ สวาดทหารเฝ้าหน้าประตูหมู่บ้านด้วยอำนาจหน้าครั้นครามขาทรงหลานซึ่งราชบุตรเคยแห่งต้าชิงใครกล้าขวางข้าไม่ว่าคาหลงทางอยู่ที่ใดเขามักจะหาข้าพบเสมอข้าเงยหน้าขึ้นอย่างเชื่องช้าต่อให้ใบหน้าของเขาจะขาวซีดราวกระดาษเส้นผมถูกลมพัดจนพัวพันกันยุ่งเหยิงทว่าใบหน้าของเขากลับยังคงหล่อเหลาสง่างามเช่นเคย เขาเดินไปข้างหน้าช้าๆไม่รู้ว่าจะเดินไปที่ใดท่ามกลางลมหนาวค่าอิงแอบแนบกายเขาเจ็บชาไปทั้งร่างจนไร้กำลังขยับขยื่นคําพูดมากมายที่คิดไว้ก่อนหน้านี้มาตอนนี้กลับเหลือเพียงคำถามว่าเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเพราะว่าเจ้าอยู่ที่นี่เสียงของเขาเบามากหัวใจคล้ายมีอะไรบางอย่างเอ่อทนขึ้นมา แต่ก็คล้ายจะถูกสูบลงไปจนวูบวงเจ้าจากไปแล้วมิใช่หรือเจ้าอยู่ที่นี่ข้าจะไปไหนได้น้ำเสียงนั้นคล้ายเจือแววตัดเพอเขากระชับอ้อมกอดแนบนั่นจนไม่เหลือที่ว่างใดๆข้าไม่กล้ากระพริบตาปล่อยให้น้ำตาของตัวเองไหลลินลงมาอย่างหมดสภาพเจ้าจะไม่ได้เกียดข้าเข้ากระดูกหรอกรือเหตุใดจึงไม่อยู่กับชายมีของเจ้าแต่ยังมาหาข้า ฝีเท้าของเขาหยุดชะง,งักหลบตาลงมองข้านิ่งๆจากนั้นก็ใช้มือปาดคาบน้ำตาของข้าด้วยกิริยาที่ทั้งแผ่วเบาอ่อนโยนและทั้งระมัดระวังน้องสาวของข้าอยู่ที่นี่ เจ้าจะให้ข้าไปที่ใดโอ้ตายตายน้ำตาจะไหลนะคะเพื่อนๆขาเอาละค่ะหวานขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนเรื่องราวเอะยังไงต่อละยังไงต่อดีนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อว่าชีวิตของพระเอกแล้วก็นางเอกนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ